้อมรัชนีกรโดนปลดพรีเซนเตอร์ชวดเงินล้านหลังดราม่าสัญญกรรมเป็นอีกคนที่อยู่ในวงการบันเทิงมาเป็นระยะเวลานานแล้วสำหรับต้อมรัชนีกรพันมณีปัจจุบันต้อมรัชนีกรอายุ52ปีแต่ก็ยังคงสวยไม่ส่างและเมื่อไม่นานมานี้ต้อมรัชนีกรตัดสินใจทำสัญญกรรมครั้งใหญ่โดยต้อมรัชนีกรได้ไปทำการดึงหน้าให้ดูตึงขึ้นพร้อมกับทำจมูกแต่เธอนั้นก็ต้องเผชิญกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจนออกมาปล่อยโฮกลางรายการดังหลังถูกปล่อยรูปตอนหน้ายังไม่เข้าที่ออกมาก่อนจนโดนโซเชียลบูลลี่ทำจิตตกถึงขั้นร้องไห้เสียใจหนักโดยล่าสุดเธอนั้นก็ได้เดินทางมาร่วมงานบวงสรวงละครมนรักลูกทุ่ง2567และช่วงหนึ่งเธอนั้นก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าเธอนั้นโดนปลดพรีเซนเตอร์สูญเงินล้านเสียโอกาสในชีวิตเพราะหน้าใหม่ซึ่งเธอนั้นได้กล่าวว่าต้องโดนยกเลิกพรีเซนเตอร์กลางอากาศทำสูญเงินก้อนใหญ่เสียโอกาสในชีวิตตอนแรกคือยังไม่ได้เครียดยังไม่ได้เห็นอาทิตย์แรกยังตาบอดอยู่ในห้องยังไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่เริ่มมาเครียดตรงที่ว่าเรามีงานที่รอรับอยู่แล้วเป็นงานพรีเซนเตอร์เขาบอกว่ามันมีรูปแบบนี้ออกไปมันเสียภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์เขาก็ยกเลิกกลางอากาศสูญเงินไปก้อนใหญ่อยู่อย่างที่รู้ว่าพรีเซนเตอร์ถ้าขึ้นบิลบอร์ดมันไม่ได้ราคาหลักหมื่นหลักแสนเพราะฉะนั้นการที่ไม่ได้บอกความจริงว่ามันจะเป็นยังไงมันค่อนข้างกระทบกับเราถ้าบอกเราก่อนว่ามันจะเป็นอย่างนี้เราก็จะไม่เสียโอกาสใดๆในชีวิตก็ได้อธิบายแต่เขาไม่ฟังถามเขาไหมว่าทำไมปล่อยรูปเร็วจังก็ไม่รู้ก็ใครๆเขาก็โปรโมทแบบนี้กันแต่ใครๆในที่นี้คือไม่มีดารานะคือคนธรรมดาแต่เป็นอินฟลูและถามว่าย้อนกลับไปจะตัดสินใจทำอยู่ไหมเธอกล่าวว่าเอาจริงๆก่อนหน้านั้นไม่ได้คิดที่จะทำตื้อนานมากจนทำก็ได้จริงๆแล้วถ้าเรากลับมาสู่จอเหมือนเดิมแฟนคลับเราก็ยังตามแหละไม่ว่าเป็นหน้าไหนเขาก็ตามอยู่แล้วเพราะเขาชอบดูละครเราอย่างเวลาไปข้างนอกเขารู้อยู่ว่าเจอต้อมรัชนีกรแหละแต่คำทักทายมันเปลี่ยนไปเลยทำให้เรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยการทักทายแบบเดิมๆมันดีกว่าคือถ้ามีคนมาถามว่าหน้าโอเคแล้วนะไม่แก่แล้วคุณจะโอเคไหมมันไม่โอเคสัญญกรรมครั้งแรกที่โดนวิจารณ์หนักขนาดนี้มันเหมือนเป็นอะไรที่แบบบางคนก็เอามาล้อซึ่งก็แล้วแต่ก็เข้าใจในยุคสมัยแหละแต่ก็ไม่มีใครเขาเคยทำกัน